เทศบาลแจ้งคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการล่าช้าเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเดือนระหว่างที่มาทำงานหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อร.260/2565มาพูดคุยกันซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่ามีพนักงานเนี่ยของเทศบาลได้ลาออกแต่ว่าเทศบาลเนี่ยยังไม่ได้มีคำสั่งให้ลาออกแล้วในช่วงที่มาปฏิบัติงานเนี่ยยังไม่ได้ออกคำสั่งให้ลาออกจะได้รับเงินเดือนระหว่างที่มาทำงานหรือไม่นะครับก็คือเทศบาลจะต้องรับผิดจ่ายเงินเดือนในช่วงเวลาที่พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้มาปฏิบัติงานระหว่างที่รอแจ้งคำสั่งอนุญาตให้ลาออกล่าช้าหรือไม่ศาลวินิจฉัยอย่างนี้นะครับเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการและขอลาออกให้มีผลให้มีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก็มีมติเห็นชอบแล้วแต่ว่านายกเทศมนตรีเนี่ยยังไม่ได้แจ้งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่1เมษายนจึงเป็นกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแต่มิได้มีการยับยั้งการลาออกนะครับถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีมิได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ยับยั้งกรณีจึงต้องเป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันขอลาออกดังนั้นการลาออกของผู้ฟ้องคดีนั้นก็ย่อมมีผลตั้งแต่1เมษายนนะครับตามที่มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติมีผลตั้งแต่1เมษายนการที่พนักงานเทศบาลผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ถึงวันที่9เมษายนจึงเกิดจากความสำคัญผิดของพนักงานเทศบาลรายดังกล่าวก็คือผู้ฟ้องคดีทั้งยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้ลงนามรับทราบมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดที่เห็นชอบให้ลาออกตั้งแต่วันที่3เมษายนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีเหตุอันควรที่เทศบาลจะต้องจ่ายเงินเดือนในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีไม่ได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้ออกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการยับยั้งการลาออกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นผลของการลาออกก็มีผลแล้วนะครับตั้งแต่ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ออกวันที่1เมษายนนั่นเองนะครับ